สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์วันนี้เวลา 19:15 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จลงณอาคารบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์904ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในการนี้ทอดพระเนตรความเป็นมาและการดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งประชาชนได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยวันที่24มิถุนายน2562ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช้างป่าปี2561ถึง2565ซึ่งได้น้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยเริ่มดำเนินกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงมีพระดำริให้จัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ขึ้นโดยให้มีพื้นที่นำร่องจังหวัดละ1หมู่บ้านจากนั้นทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ครั้งที่1ประจำปี2562มีระเบียบวาระอาทิความคืบหน้าการดำเนินโครงการการจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุมชนพิธีพระราชทานกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติการจัดตั้งกองทุนพระราชทานทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมพระราชทานชื่อโครงการหมายถึงน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรด้วยมีพระบรมราโชบายที่จะให้อนุรักษ์ป่าและช้างรวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการจัดการความขัดแย้งของคนกับช้างป่าและการอนุรักษ์ช้างป่าในการนี้พระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการลืมจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ตลอดจนพร้อมเรียนรู้หรือพร้อมรับข้อมูลหรือหาข้อมูลต่างๆมาประกอบการปฏิบัติงานให้เป็นผลก็จะไม่ออกไปนอกกรอบหรือจะไม่หลุดเพราะว่างานต่างๆนี่มีรายละเอียดมากมีความรู้ที่จะต้องมีตลอดจนสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากแต่ก็อย่างที่พูดซ้ำว่าถ้ามีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายมีกรอบขอบเขตพร้อมกับการพร้อมจะเรียนรู้และปรับเพื่อให้ดำรงความมุ่งหมายนั้นก็จะดีตลอดจนการกระจายความรู้หรือการกระจายนโยบายหรือการปฏิบัติไปสู่ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เขาได้เข้าใจและรู้แนวปฏิบัติหรือรู้จักประโยชน์จากโครงการนี้ได้ก็จะดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งตรงกับวันที่26ตุลาคม2562ข้อความว่าพระท่านนายอเล็กซานเดอร์ฟันเดอร์เบลเลนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรียกรุงเวียนนาในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวออสเตรียพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอารามในกรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 14:34 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงประจำราชการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนี้ขึ้นตามโบราณราชประเพณีและมีพระราชประสงค์อีกประการหนึ่งคือเพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะเนื่องด้วยเมื่อครั้งยังทรงผนวชทรงเป็นหัวหน้านำพระสงฆ์ชำระข้อปฏิบัติก่อตั้งคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายขึ้นวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามเป็นพระอารามแห่งแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุติที่ได้สร้างขึ้นใหม่ในราชอาณาจักรไทยจึงเป็นเสมือนวัดต้นแบบของธรรมยุติกนิกายนับแต่สมัยนั้นเป็นต้นมาเนื่องจากวัดธรรมยุตก่อนหน้านั้นล้วนดัดแปลงมาจากวัดมหานิกายทั้งสิ้นสำหรับพระประธานประจำพระวิหารหลวงคือพระพุทธสิหิงปฏิมากรซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จำลองแบบมาจากพระพุทธสิหิงให้มีขนาดใหญ่กว่าองค์จริงที่ประดิษฐานในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในปัจจุบันใต้ฐานพระพุทธสิหิงบรรจุพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันมีพระธรรมไตรโลกาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุจำพรรษารวม26รูปจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชโอรสารามวัดราชโอรสารามพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นวัดโบราณที่มีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เดิมเรียกว่าวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทองครั้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงเป็นแม่ทัพคุมพลไปสกัดทัพพม่าทางด่านเจดีย์3องค์จังหวัดกาญจนบุรีได้เสด็จมาประทับแรมที่หน้าวัดจอมทองแห่งนี้ภายหลังจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามว่าวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้นการตกแต่งวัดส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบจีนแต่ยังคงความงดงามของศิลปกรรมไทยไว้ด้วยเป็นการประยุกต์ศิลปกรรมที่ประณีตและเป็นสัญลักษณ์แห่งศาสนสถานได้อย่างสง่างามสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่22วันนี้เวลา 17:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การค้าสยามพารากอนทรงเปิดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่22ซึ่งบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดมือที่สร้างงานที่สรรระหว่างวันที่18ถึง27ตุลาคมนี้ภายในงานมีการนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเด็กหญิงสังวาลไล่เรียงมาจนถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเรื่องราวพระราชกรณียกิจโครงการในพระราชดำริ
ที่ช่วยให้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยพระราชปณิธานฉันจะปลูกป่าบนดอยตุงทรงจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อปี2515กระทั่งเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบันของพื้นแผ่นดินในภาคเหนือและดอยตุงนอกจากนี้ยังเชิญศิลปินช่างภาพถ่ายรูปมือของคนทำงานที่ดอยตุงเช่นคนปลูกกาแฟคนคั่วกาแฟคนทำกระดาษสาคนปั้นดินคนปลูกดอกไม้คนทำสวนคนทอผ้าและปักผ้าเน้นที่มือสื่อให้เห็นว่าจากมือของสมเด็จย่าที่ช่วยเหลือประชาชนทำให้ประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้และใช้มือนี้สานต่องานที่ทรงได้เริ่มไว้สร้างสรรค์เป็นงานและอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จถึงเมืองเดรสเดนสาพันสาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อทรงงานทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่งชาติหรือศูนย์องโคเรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะเวลา 14:34 นาทีของวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จจากนครแฟรงก์เฟิร์ตถึงยังโรงแรมทาเซนแบตปาเลเคมปินสกี้เดรสเดนที่ประทับณเมืองเดรสเดนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินเฝ้ารับเสด็จเพื่อทรงงานทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่งชาติหรือศูนย์องโคเรตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่งชาติหรือศูนย์องโคเรทั้งนี้เมืองเดรสเดนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอลเบทางตอนใต้ของกรุงเบอร์ลินโดยมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่15ในฐานะเมืองหลวงของราชอาณาจักรซักเซนและเป็นศูนย์รวมความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของภูมิภาคยุโรปในศตวรรษที่18แต่ได้รับความเสียหายอย่างหนักช่วงสงครามโลกครั้งที่2ปัจจุบันเมืองเดรสเดนได้รับการบูรณะฟื้นฟูตามเขาโครงเดิมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันเป็นที่รู้จักกันในนามกลองอัญมณีแห่งเยอรมนีเนื่องจากมีสถาปัตยกรรมทางวัฒนธรรมสวยงามทั้งพระราชวังเก่าโบสถ์และโรงละครที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบบาร็อกและร็อกโกโก้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่23วันนี้เวลา 17:45 นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในฐานะประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันเสด็จไปในการพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่23ณเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งหรือทูบีนัมเบอร์วันแคมป์เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ To Be No. 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมีแนวคิดเพื่อให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมอย่างถูกต้องและเหมาะสมไปพร้อมกับความสนุกสนานเพลิดเพลินมุ่งให้เยาวชนเรียนรู้อย่างผ่อนคลายและมีความสุขผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ได้ประสบการณ์และมีเพื่อนใหม่ทำให้เกิดสังคมเกิดเครือข่ายให้เยาวชนได้ฝึกช่วยเหลือตัวเองรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในเช่นการค้นพบความสามารถของตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง
ดยให้เยาวชนเลือกทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจมีอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นไอดอลของเยาวชนเพื่อให้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีความคิดเชิงบวกไม่ท้อถอยง่ายๆมีความพยายามรู้จักเสียสละอดทนสามารถดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างมีความสุขหลักสูตรกระบวนการของค่ายได้แก่ทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นทักษะการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาตนเองและกลับไปเป็นผู้นำจัดกิจกรรมให้กับเพื่อนๆในพื้นที่ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำรวมทั้งการพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นการแสดงการเต้นการร้องเพลงศิลปะภาษาดนตรีกีฬาเพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีความสามารถและนำไปต่อยอดต่อไปในอนาคตจากการประเมินผลพบว่ากิจกรรมที่ทำให้สมาชิกค่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุดคือการแสดงความสามารถหน้าพระพักและในด้านประสิทธิผลพบว่าพี่เลี้ยงพิเศษซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่ายและสมัครเข้ามาทำหน้าที่ดูแลน้องๆในค่ายรุ่นต่อๆมามีพัฒนาการและความเติบโตในรูปแบบต่างๆได้แก่การเติบโตด้านการเรียนการทำงานการใช้ชีวิตความมีจิตอาสาความผูกพันกับโครงการการเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับน้องๆรุ่นต่อไปและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม To be Number One Camp กำหนดจัดปีละ2ครั้งในช่วงผิดภาคการศึกษาจะสรรโควต้าให้กับเยาวชนสมาชิก To be Number One อายุ 12-24 ปีทั่วประเทศใช้ระยะเวลาเข้าค่าย6วัน5คืนและสำหรับค่ายพัฒนาสมาชิก To be Number One สู่ความเป็น1รุ่นที่23เริ่มตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่25ตุลาคมนี้มีเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรวม320คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่21วันนี้เวลา 15:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีทรงเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่21ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้มีลูกเสือเนตรนารีทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมชุมนุมประมาณ 12,000 คนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้จัดแบบสากลเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของคณะลูกเสือนานาชาติสอดคล้องกับนโยบายทางการทูตทางวัฒนธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลุกจิตสำนึกสร้างลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขและเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่เวทีสากลองคมนตรีเข้ารับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธศักราช 2560 ถึง 2579วันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเข้ารับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีพุทธศักราช 2560 ถึง 2579ประจำปีงบประมาณ2562ณที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งทั่วประเทศได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตนจนเกิดเป็นยุทธศาสตร์กลางของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ4ยุทธศาสตร์ได้แก่การพัฒนาท้องถิ่นการผลิตและพัฒนาครูการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยตลอดปีงบประมาณ2562มีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,407 โครงการในพื้นที่ 4,810 หมู่บ้านซึ่งเป็นสถิติที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง3เท่าและได้เข้าพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กอีกจำนวน 3,200 แห่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,600 แห่งนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศยังได้สร้างนวัตกรรมชุมชนด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการขึ้นกว่า 1,500 รายการประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีประชาชนและผู้แทนหน่วยงานนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงอาทิชมรมตะลิงปลิงทัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านชุมชนวัดตะโมจังหวัดสงขลาและประชาชนทั่วไปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ